ผมว่าโลกยุคใหม่นะครับผู้นำเนี่ยมันสั่งไม่ได้วันนี้เราต้องทำความเข้าใจเขาวันที่ผมมาที่กรมสรรพสามิตผมก็บอกทุกคนว่าทุกวันเนี่ยผมจะทำให้กรมสรรพสามิตดีขึ้นจริงๆผมเป็นเด็กวัดครับผมเด็กเรียนวชิราวุธก็ถ้าใครผ่านโรงเรียนก็จะนึกว่าเป็นวัดปกติทุกราชการเนี่ยจะสร้างวัดนะแต่ราชการที่6ท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาว่าเรียนที่นั่นนะครับเป็นโรงเรียนประจำก็คือนอนที่โรงเรียนกินที่โรงเรียนผมอยู่เนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป.3 อ่ะ8ขวบจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6อยู่กับผู้ชายล้วนก็มีผลเยอะหนึ่งก็คือโรงเรียนเนี่ยรักเพื่อนเหนียวแน่นมากเราเติบโตมาด้วยกันเราเข้าใจความหมายของความว่าเป็นเพื่อนมากความหวังดีต่อกันการทำงานเนี่ยปลูกฝังผมมากเลยในการที่เราจะต้องหนึ่งคือมีเพื่อนพ้องนะครับสองก็คือโรงเรียนวชิราวุธเนี่ยนอกจากเน้นเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยยังเน้นเรื่องกีฬาก ีฬาเนี่ยเราเล่นทุกอย่างแต่ที่ดังๆหน่อยอาจจะเป็นกีฬารักบี้เล่นด้วยไหมฮะใช่ครับผมเคยเล่นรักบี้โอ้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สอนเรามากนะครับเพราะว่ากีฬารักบี้เนี่ยก็เป็นกีฬาที่หนักในเกมเล่นต้องอยู่ในกติกาแต่สังเกตกีฬารักบี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีชกต่อยกันทั้งๆที่เป็นปะทะกันแรงมากทั้งปะทะกันแรงมากไม่มีเครื่องป้องกันด้วยเพราะว่าเป็นการสอนให้เราเนี่ยต้องรู้จักการเป็นสุภาพบุรุษเล่นกันในกติกาแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วนอกเกมก็เป็นเพื่อนทำให้เราปลูกฝังมาในการทำงานในปัจจุบันเหมือนกันจากวชิราวุธวิทยาลัยแล้วไปต่อก็ไปเข้าอยู่ที่ธรรมศาสตร์โชคดีก็เล่นทั้งกีฬาแล้วก็เรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ไปเป็นศิษย์ดร.ป่วยอึ้งภากรใช่ก็เลยเนี่ยได้เป็นที่มาอยู่กระทรวงการคลังตามดร.ป่วยด้วยเพราะดร.ป่วยเคยทำงานที่กระทรวงการคลังเริ่มที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ตอนที่เรียนเศรษฐศาสตร์อยู่เนี่ยคิดเรื่องครับว่าเส้นทางเราในอนาคตเนี่ยจะต้องมาที่นี่จริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยโชคดีคือรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ตอบตรงๆคือคิดไว้แล้วว่าอยากจะอยู่กระทรวงการคลังตอนที่ผมจบเนี่ยนะครับที่ธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนอยากรับราชการผมเนี่ยเป็นคนเดียวในรุ่นเลยที่รับปริญญาด้วยชุดราชการอาจจะเพราะว่าครอบครัวรับราชการนะคุณพ่อคุณแม่รับราชการก็ตั้งใจเลยว่าจะรับราชการแต่ตอนปี 3-5 จบมาเนี่ยพอดีผมโชคดีผมจบเร็วกว่าปกติธรรมศาสตร์เขาให้จบ3ปีครึ่งได้ไงครึ่งปีมีผลมากผมก็เลยไปทำเอกชนก่อนคืออยากจะมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คิดผิดก็เลยไปอยู่เอกชนก่อนตอนนั้นตลาดหลักทรัพย์รุ่งเรืองมากบูมมากผมก็เลยพอจบปุ๊บก็ระหว่างที่รอรับปริญญาก็ไปทำงานที่เอกชนที่ตอนนั้นเป็นเงินทุนหลักทรัพย์ชื่อพัฒระธนกิจก็ได้เรียนรู้กับมุมมองภาคเอกชนและยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าเออเราคงชอบราชการจริงๆก็เป็นที่มาที่ไปสอบทุนกอพอในความต้องการกระทรวงการคลังเพราะว่าเราอยากกลับมาใช้ทุนที่กระทรวงการคลังชอบอะไรในราชการชอบอะไรในกระทรวงการคลังครับคือผมว่าผมคงได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่หนึ่งที่เรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยก็เพราะว่ามันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาพรวมนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาครัฐจริงๆเอกชนด้วยนะแต่ว่าเห็นความสัมพันธ์ทั้งหลายก็คือว่าเราอยากเอาวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยมาทำประโยชน์ให้ประเทศก็เลยเป็นที่มาที่บอกว่าเฮ้ยรับราชการดีกว่าคือจบมหาวิทยาลัยอายุประมาณ 21-22 ในเวลานั้นมีความโตเป็นผู้ใหญ่เร็วมากคือผมอาจจะโชคดีไงว่ารู้ตัวเองว่าชอบแบบนี้จริงๆทำอะไรก็ได้ขอให้รักขอให้ชอบก็ตัดสินใจมากลับมาราชการก็เพราะว่าเอกชนเนี่ยทำเต็มที่คนที่ได้ประโยชน์ก็บริษัทเนาะแต่ราชการเนี่ยทำเต็มที่คนที่ได้ประโยชน์ก็คือประเทศตัดสินใจเนี่ยต้องบอกว่าครอบครัวราชการนะถ้าไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็ต้องใช้เงินพ่อแม่เยอะก็เลยไปสอบทุนกอพอเพราะเราก็ไม่ได้มีรายได้มากครอบครัวข้าราชการนะก็ได้ทุนปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็เลือกความต้องการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ที่ที่ดร.ป่วยเคยทำงานเพราะตอนเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างที่คุณวิทย์บอกก็คือว่าเราก็มีดร.ป่วยอยู่แล้วนะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอยู่กระทรวงการคลังแล้วไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่มาดันใจให้
อยากสอบชิงทุนในความต้องการกระทรวงการคลังโอ้จริงๆคือเตรียมมาจะถามว่าใครเป็นไอดอลในชีวิตการทำงานคือจริงๆก็มีหลายคนนะครับอย่างดร.ป่วยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าไอดอลจริงๆเนี่ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละผมเห็นมาแต่เด็กไงคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการทำงานกลับบ้านเนี่ยก็จะเอาแฟ้มขนแฟ้มกลับมาเซ็นงานที่บ้านทุกวันเลยตีหนึ่งตีสองนะคุณพ่อก็ยังนั่งทำงานอยู่นั่งเซ็นงานผมก็เคยถามพ่อบอกว่าทำไมพ่อไม่รีบเซ็นไปจะได้มานอนมันนอกเวลางานนะใช่นั่นน่ะสิแต่คุณพ่อก็เป็นคนทำงานมุ่งมั่นมากแล้วก็พ่อก็ตอบผมมาว่าถ้าพ่อเซ็นไม่ละเอียดเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเกิดกับประเทศชาติพ่อก็ต้องอ่านละเอียดมันก็เหมือนปลูกฝังนะครับก็ได้แรงบันดาลใจและเชื่อไหมผมก็ยังคิดในใจว่าตอนที่เราขนแฟ้มกลับบ้านตอนนี้เนี่ยก็นึกถึงคุณพ่อว่าตอนนี้ก็ทำเหรอครับก็ทำเหมือนกันก็มีทำเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นการปลูกฝังนะตอนที่ก้าวขึ้นมาตำแหน่งสู่ตำแหน่งอธิบดีที่กรมสรรพสามิตนี่ก็ไม่ใช่กรมแรกครับครั้งแรกคือที่กรมผมขึ้นเป็นตำแหน่งอธิบดีครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเรียกย่อๆว่าสคร.เป็นกรมเล็กๆเป็นกรมวิชาการตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุ43ถือว่าเร็วเลยครับก็เป็นอธิบดีกรมแรกตอนนั้นเนี่ยก็ดูรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเลยตั้งแต่ปตท.การบินไทยการรถไฟขสมก.ดูทั้งหมด56แห่งแล้วก็ดูเรื่องความร่วมมือภาครัฐเอกชนที่เรียกว่า Public Private Partnership เนี่ยรถไฟฟ้าที่เราเห็นเนี่ยก็เกิดขึ้นสมัยนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของภาครัฐที่เราไปลงทุนอาจจะคุณพี่อาจจะเคยได้ยินกองทุน Thailand Future Fund กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยสมัยนั้นก็เป็นคนทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นการระดมทุนแบบหนึ่งผมอยู่ที่สคร.เนี่ยอยู่ได้เกือบ3ปีก็ได้รับการโปรดเกล้าให้ย้ายไปอยู่อีกกรมหนึ่งคือกรมสรรพากรมีคนอยู่ 20,000 คนเก็บรายได้ประมาณปีละ2ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทครับก็คือกรมที่ทุกคนเกี่ยวข้องหมดทุกคนจะต้องจ่ายภาษีให้กับกรมนี่แหละก็มีความท้าทายอีกเพราะว่า 65% ของรายได้รัฐบาลมาจากกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาก็คือเอาเรื่องดิจิตอลมาใช้มายกระดับทั้งเรื่อง data analytics ทำให้เก็บได้เกินเป้าก็อยู่สรรพากร4ปีเต็มช่วงที่ผ่านมานี่เองซึ่งเขาบอกว่าเป็นช่วงที่อาจจะเศรษฐกิจชะลอตัวมีปัญหาเรื่องโควิดแต่จะเก็บภาษีได้มากขึ้นนะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าใช่ครับก็มันมีหลายสาเหตุนะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าช่วงโควิดคนคิดว่าทุกคนแย่หมดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเรามี Data มีข้อมูลเนี่ยเราชี้ได้เลยว่าธุรกิจไหนเนี่ยแย่เราก็พยายามช่วยเขาลดหย่อนภาษีเร่งคืนเงินแต่ธุรกิจไหนที่ดีมีเยอะนะครับที่ดีช่วงโควิดเนี่ยโรงพยาบาล ATK ถุงมือยาขายดีเลยเวชภัณฑ์โอ้ขายดีมากเข้าไปจับตรงนั้นมากขึ้นเข้าไปจับมากขึ้นก็ทำให้รายได้เกินเป้าแล้วก็คนที่อยู่นอกระบบหรือแม้แต่พวก e-service ผมก็เสนอกฎหมาย Facebook Google ที่ไม่เคยเสียภาษีที่ก่อนที่มีข่าวมาใช่ก็เลยก็อันนี้ก็ได้เกือบหมื่นล้านต่อปีก็ทำให้เขาต้องมาเสียภาษีที่ประเทศเราอันนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นการเพิ่มฐานรายได้นะครับก็เป็นที่มาที่ส่วนหนึ่งที่เกินเป้าในช่วงตอนที่อยู่กรมสรรพากรพออยู่4ปีจากตรงนั้นก็มาที่กรมสรรพสามิตซึ่งก็มีความท้าทายอีกแบบนึงกรมสรรพสามิตเนี่ยเก็บรายได้ปีละ600ล้านสรรพากรเนี่ยดูพวกภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสแตมป์แต่สรรพสามิตเนี่ยคือง่ายๆถ้าเขาเรียกภาษาชาวบ้านก็คือภาษีบาปอาบอบนวดอะไรทั้งหลายแต่ว่าก็มีบางอย่างเรื่องน้ำมันภาษีอันดับหนึ่งของกรมสรรพสามิตเลยภาษีรถยนต์เหล้าบุหรี่เบียร์เครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีผลกับระบบเศรษฐกิจมากผมยกตัวอย่างเนี่ยเห็นรถ EV ไหมครับประเทศไทยที่เราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ตอนนี้รถ EV บูมขึ้นมาเนี่ยเพราะกรมสรรพสามิตเนี่ยเราช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบาย EV ของรัฐบาลเราลดภาษีสรรพสามิตให้นะครับเหลือแค่ 2% วันนี้รถ EV เมืองไทยก็คนก็เริ่มตื่นตัวเราเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับห่างจากที่2อินโดนีเซียไกลมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สมัยเก่าเขาเรียกรถสันดาปแต่โลกอนาคตมันเปลี่ยนมาเยอะนะหลายค่ายรถยนต์ประกาศว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะเลิกผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันมาใช้รถไฟฟ้าถ้าเมืองไทยเราไม่ทำอะไรเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเสียความสามารถในการแข่งขันเ
แล้วเราก็ต้องไปซื้อรถจากคนอื่นมาเพราะคนอื่นเขาประกาศเปลี่ยนหมดแล้วกรมสรรพสามิตเลยลดภาษีสรรพสามิตให้เพื่อที่จะให้เกิดฐานการผลิตในเมืองไทยคนไทยก็ซื้อรถ EV ได้ถูกอีกอ๋อใช่คือมองมันผ่านเผินๆเนี่ยคนจะมองว่ากรมสรรพากรก็ตามกรมสรรพสามิตก็ตามก็มีหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ให้ตรงเป้าอย่างเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่เลยขับเคลื่อนในส่วนของนโยบายด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เห็นไหมกรมสรรพสามิตเล็กนิดเดียวแต่ว่าเราสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้ครับเรื่องน้ำมันเนี่ยที่เรามีเงินเฟ้อน้ำมันแพงสงครามรัสเซียยูเครนทำให้กระทบมากปรากฏว่าสามารถสามิตก็ช่วยคนไงก็ลดภาษีน้ำมันดีเซลตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยประชาชนแล้วยังมีอีกมากมายนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องสังคมเหล้าบุหรี่ต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้แต่ความหวานเชื่อไหมครับคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานเยอะมากเราก็เลยมีการเก็บภาษีความหวานอาจจะได้เม็ดเงินไม่มากหรอกครับแต่ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มเนี่ยที่เราดื่มกันเนี่ยถึงมีอะไรที่เป็นเขาเรียกซีโร่เยอะโนชูการ์เพราะว่าเราลดภาษีถ้าคุณมีน้ำตาลเยอะเราก็เก็บภาษีสูงเนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยได้จากนโยบายไปสู่ผู้ประกอบการกลายเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมได้ใช่ช่วยคนไทยไงตอนที่ผมย้ายมาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตผมก็ได้มีการวางนโยบายวางกลยุทธ์กับข้าราชการกรมสรรพสามิตให้ช่วยกันคิดผมก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเรามีกรมสรรพสามิตทำไมผมตั้งคำถามนี้เพื่อวางกลยุทธ์ขององค์กรว่าทำไมต้องมีเราอยู่แล้วสิ่งที่ได้มาก็คือเป้าหมายของคนในกรมสรรพสามิตว่าเราทำงานเพื่ออะไรแล้วเชื่อไหมครับกลั่นกรองออกมาได้เองช่วยกันคิดนะครับออกมาว่า purpose หรือเป้าหมายของการมีอยู่ของเราคืออะไรคือเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิตแล้วเราเพิ่มอีกเราจะมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลหรือเรียกว่า ESG Environment สิ่งแวดล้อม S คือสังคม G คือ Governance คือธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างมาตรฐานสากลเพราะการเก็บของเราภาษีของเราเนี่ยต้องเป็นมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืนนี่คือ Purpose ของกรมสรรพสามิตคิดเหมือนกับเป็น CEO บริษัทหนึ่งที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้แบบประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างนั้นเลยอ่ะใช่ครับก็มีคนบอกว่าสงสัยผมเนี่ยน่าจะทำงานเหมือนเอกชนมากกว่านะการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจาก Purpose ให้คนในองค์กรเข้าใจถึงความมีอยู่ของเขาทุกคนจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมคิดเองนะครับมาจากคนกรมสรรพสามิตช่วยกันคิดคุณผู้ชมดูอยู่หลังกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่บนโต๊ะเราไม่มีสคริปต์อะไรเลยเนี่ยถ้าอธิบดีตอบมาจากความรู้สึกข้างในแล้วก็จะมีคำถามตามมาว่าเป็นอธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดของกรมเมื่อกี้ท่านอธิบดีบอกเองว่าให้คนได้เลสคำถามขึ้นมาคือกลายเป็นว่าไม่ได้สั่งอย่างเดียวแต่ว่าให้ลูกน้องเนี่ยได้ช่วยคิดผมว่าโลกยุคใหม่นะครับวิทย์ผู้นำเนี่ยมันสั่งไม่ได้ผู้นำไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผู้นำสั่งเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่แต่ผู้นำวันนี้เราต้องทำความเข้าใจเขาที่ผมถามลูกน้องเนี่ยผมไม่ได้ถามแค่นั้นนะครับผมถามอีกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ดีของกรมสรรพสามิตมีอะไรที่ไม่ดีอะไรอยากพัฒนาและผมถามลูกค้ากรมสรรพสามิตด้วยส่งเซอร์เวย์ไปถามภาคเอกชนส่งออนไลน์ไปถามแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยชอบสรรพสามิตที่ไหนตรงไหนที่ไม่ชอบก่อนที่จะมาวางกลยุทธ์ของกรมสรรพสามิตเนี่ยแล้วไปถามเขาว่าตรงไหนไม่ชอบไอชอบเขาตอบแน่ไอที่ไม่ชอบข้อเสียเขาบอกอ่ะหลายคนก็ตกใจเพราะผมบอกไม่ต้องใส่ชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผู้นำเนี่ยยุคใหม่เนี่ยเราต้องฟังสำคัญมากขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลสร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืนแล้วทำยังไงมีกลยุทธ์อะไรที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นคิดร่วมกันอีกนะครับเลยได้กลยุทธ์ที่เรียกชื่อว่า East Exercise East ที่แปลว่าง่ายอ่ะทำไมกลายเป็นคำว่าง่ายไปแล้วครับขับเคลื่อนเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยเป้าหมายของเราเราต้องทำให้ง่ายไงถ้าเอาเรื่องยากๆมาให้เขาเนี่ยเขาไม่อยากทำผมว่าเราจะทำสมสามิตเนี่ยดีมากอยู่แล้วแต่ผมจะทำให้งานเขาง่ายขึ้นเช่นเอาเรื่องดิจิตอลมาใช้เอาเรื่องต่างๆมาใช้แต่ EASE East เนี่ยเป็นชื่อย่อของกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตัว E ตัวแรกมันย่อมาจากว่า ESG คือสรรพสามิตเนี่ยเราเก็บภาษีได้หลายประเภทนะครับจะเก็บสินค้าอะไรเก็บบริการอะไรอันนี้ต้องขอบคุณท่านบีสมชายที่ทำพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตปี60ทำให้รวบรวมกฎหมายสรรพสามิตไว้ที่เดียวกันเราสามารถเพิ่มลดตัดออกได้ด้วยอำนาจของกรมสรรพสามิตจากกฎหมายฉบับนี้อะไรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะเก็บภาษีสูงขึ้นอะไรที่
ดีกับสิ่งแวดล้อมเราจะลดภาษีให้เจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะชัดแล้วว่าฉันมุ่งมั่นไว้ฉันจะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเงี้ยภาษีความหวานอีกหน่อยจะมีภาษีความเค็มเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงคือถ้าเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเราจะลดภาษีให้ถ้ามันเป็นโทษเป็นผลลบเราจะเพิ่มภาษีให้หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในสินค้าของเราก็จะใส่ในพิกัดเราด้วยมันมีของที่ขายกันของเถื่อนของทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไปสามารถปรับปรามได้อันนี้ก็คือเพื่อสังคมไงคนไทยบริโภคเหล้าปลอมบุหรี่ปลอมทั้งหลายเนี่ยเราก็เน้นปราบปรามอันนี้คือตัวแรกของ E ตัวที่2 A A ก็คือ Agile Way of Work คือการทำงานของยุคใหม่เนี่ยมันต้องทำให้คล่องตัวแม้ว่าจะเป็นราชการแม้จะเป็นราชการคือต้องบอกว่าระบบราชการเนี่ยหรือเอกชนเองก็ตามแต่เนี่ยในปัจจุบันและแม้ในอดีตเนี่ยมันทำเป็นไซโลผมตอนนี้นอกจากเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยกระทรวงคลังส่งไปผมไปเป็นประธานธนาคารแห่งหนึ่งด้วยครับก็มีปัญหาเหมือนกันฝ่ายแผนก็เสนอนโยบายให้อธิบดีหรือ CEO อนุมัติเห็นชอบแผนแผนเสร็จส่งไปให้กฎหมายดูกฎกติกากฎกติกาลองฝ่ายแผนเสนอมาอธิบดีอนุมัติเสร็จแล้วก็ลงมาให้ฝ่ายปฏิบัติเขียนระเบียบเสร็จออกไปใช้สู่ประชาชนใช้เวลาโอ้โหเป็นปีแต่รูปแบบที่ตรงข้ามกับไซโลเนี่ยคือการทำแบบให้มันคล่องตัวเขาเรียกว่าอาจายคือทำให้มันคล่องตัวการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องของคนให้คนทำงานคล่องตัวขึ้นอันที่3 S คือ Standard คำถามหนึ่งที่เราไปถามลูกค้าเราว่ากรมสรรพสามิตดียังไงคำตอบก็คือเลยไหมลูกค้าบอกว่าโอ้สรรพสามิตดีมากนะค่าการกรมสรรพสามิตเนี่ยเต็มใจช่วยเหลือมากเลยแต่ไม่ค่อยมีมาตรฐานยังไงไปเจอสรรพสามิตพื้นที่คนนี้ดีมากเลยพอเปลี่ยนไปนะอีกคนนึงมาก็ยังดีเหมือนเกินนะแต่ว่ามาตรฐานไม่เหมือนกันเราก็เฮ้ยพอเห็นไหมครับที่ผมบอกตอนทำกลยุทธ์ถ้าไม่เซอร์เวย์ไม่รู้นะไม่เซอร์เวย์ไม่รู้นะบอกดีเต็มใจช่วยแต่ไม่มีมาตรฐานคำว่า S คือ Standard ก็เลยมาก็เป็นที่มาของ S ผมก็จะทำ Standard แล้วเอาดิจิตอลเข้ามาจัดเอามาจับทำให้งานมันง่ายขึ้นทั้งผู้เสียภาษีเราแล้วก็คนในกรมสรรพสามิตเราตัวสุดท้ายคือ E ตัวเล็กมาจากคำว่า end to end service คือบริการของเราเนี่ยปกติเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานเป็นหน่วยๆของสำนักนั้นของกองนี้เป็นคนละส่วนกันเลยไม่เคยเอาลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางเราจะทำเป็น end to end service ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยมากลางเลยว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องมาเจอสรรพสามิตที่ไหนบ้างตั้งแต่มายื่นแบบมาลงทะเบียนยื่นชำระภาษีมาขอคืนภาษีมีปัญหาขออุทธรณ์เราจะดู end to end ตั้งแต่ต้นจนจบทำให้ชัดเลยให้ชัดเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่ยินชื่อกรมสรรพสามิตนี่เข้ามานี่งงรู้จะไปตรงไหนก่อนใช่ต่อไปเราก็ทำเป็น end to end service นโยบายชัดมากเลยก็เนี่ยคือเป็นที่มาของว่า east กลยุทธ์ east โอ้โหคือฟังท่านอธิบดีพูดเนี่ยดูมี passion สูงมากจากที่คนจะมองการทำเป็นข้าราชการก็บอกว่านั่งตำแหน่งนี้มาแล้วก็ไปตำแหน่งอื่นก็อยู่แป๊บนึง2ปี3ปี4ปีแล้วก็ไปแต่ถ้าอธิบดีบอกโอ้โหคิดใหญ่จะต้องให้มันสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และช่วยเหลือประเทศชาติได้จริงอันนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้แหละก็เดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปก็กลับมาว่าทำไมผมถึงรับราชการก็เพราะว่าผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรารับราชการถ้าเราทำเนี่ยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยประโยชน์ท้ายที่สุดมันก็กลับไปอยู่กับประเทศกับคนจริงๆผมไม่ต้องทำก็ได้ก็มาทำงานไปวันๆแต่ผมคิดว่าที่ผมเลือกรับราชการเพราะผมเลือกเพราะสิ่งนี้เพราะผมอยากจะทำให้กับประโยชน์ทำให้หน่วยงานที่เราอยู่เนี่ยมันดีขึ้นลูกน้องเราทำงานง่ายขึ้นประชาชนเนี่ยที่เข้ามาติดต่อเรางานมันง่ายขึ้นในวันที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ในอนาคตข้างหน้ามันจะกลายเป็นอดีตคืออย่างน้อยก็คนก็จะจำได้ว่ากรมสรรพสามิตเคยมีอธิบดีที่สร้างผลงานความสำเร็จอดีตอธิบดีทุกท่านเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยผมว่าท่านก็มีสิ่งที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศให้กับกรมไม่ใช่แค่กรมสรรพสามิตอย่างเดียวทุกที่เพียงแต่จะทำประโยชน์ในมุมไหนเท่านั้นเองอย่างในมุมที่ผมอยากจะทำก็คือผมอยากจะพัฒนาองค์กรที่ผมไปอยู่แน่นอนเราเป็นข้าราชการนะครับเขาส่งเราไปที่ไหนก็ต้องไปทำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพยายามไปทุกที่ที่ไปทำคือพัฒนาให้หน่วยงานนั้นเนี่ยยกระดับให้หน่วยงานนั้นเนี่ยมันก้าวทันกับโลกผมอาจจะโชคดีที่ผมเป็นคนสนใจโลกยุคใหม่สนใจเรื่องคนเรื่องการสร้างพัฒนาคนก็พยายามไปยกระดับสิ่งที่เขามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยากจะทำให้กรมนั้นน่ะมันดีขึ้นวันที่ผมมาที่กรมสรรพสามิตผมก็บอกทุกคนว่า
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นข้าราชการนะเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างสามกรผมก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแต่อยู่มา4ปีแต่ที่นี่เราก็คงตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าทุกวันเนี่ยผมจะทำให้กรมสรรพากรดีขึ้นแน่นอนโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจถ้าน้องๆฟังอยู่ลูกน้องของเราฟังอยู่ในกรมเองหรือว่าคนที่อยู่ห้อมล้อมเราฟังอยู่นโยบายมากมายฟังดูดีถ้ามันบรรลุเป้าหมายท่านอธิบดีอยากจะบอกอะไรครับอะไรคือกุญแจที่จะทำให้สิ่งที่วางแผนไว้พวกนี้มันสำเร็จได้จริงครับคือผมว่าน้องๆของกรมสรรพสามิตเนี่ยที่เขามีความตั้งใจสูงมากผมไปสัมผัสผมไปตรวจเยี่ยมมาเกือบทุกภาคละในประเทศไทยผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจเขามาเป็นข้าราชการเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเลือกมาเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อยกว่าเอกชนเยอะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าคนที่เป็นข้าราชการทุกคนเนี่ยก็ต้องปลูกฝังว่าเออฉันมาทำให้ราชการก็คือไม่ได้ทำให้ตัวเองเราจะรวมพลังกันทำให้งานของเราเนี่ยมันสำเร็จผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่ทำให้เราทำงานมันมีหลายอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่เป็นข้าราชการคืออยากทำประโยชน์ให้กับประเทศสิ่งวันนี้ที่ผมพยายามมาพัฒนากรมสรรพสามิตเนี่ยคือผมให้โอกาสอย่างเรื่องความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็มาถ่ายทอดให้น้องๆให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้หรือพี่ๆด้วยซ้ำที่เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะมันจะเติมเต็มเขาให้เขาก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆก็คือว่าการที่เราสามารถเอาข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมารวมพลังกันและทำประโยชน์ให้กับกลุ่มเนี่ยงานมันไม่ได้หนักขึ้นหรอกมันทำให้งานง่ายขึ้นและประโยชน์มันจะเกิดกับประเทศด้วยและผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นที่คนมารับราชการมีทุกคนชอบนะการเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆมันไม่ได้ทำให้งานหนักขึ้นนะมันยิ่งทำให้งานง่ายขึ้นด้วยครับนี่เป็นข้อคิดที่สุดยอดมากครับขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับ